กลุ่มไทยเป็นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันจากข้อมูลนี้ก็มีความพยายามของคนในพื้นที่จังหวัดยะลาเขาไม่ได้ก้าวข้ามความรุนแรงนะคุณผู้ชมแต่ทะลุความรุนแรงเพื่อนำพายะลาไปอยู่ในความหมายใหม่และเป็นเมืองที่เราจะจดจำยะลาในแบบใหม่ๆล่าสุดค่ะได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กลับบ้านกับยะลานะคะไปเปิดพื้นที่ที่ใช้ชื่อว่ายะลาสตอรี่ค่ะเป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆของเมืองยะลานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยค่ะงานนี้เขาบอกว่าเป็นการเปิดแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะมีการปักหมุดรายงานเข้ามาในซีไซส์คุณผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางยะลาสตอรี่นะคะพิมพ์คำนี้ในซีไซส์แล้วในงานมีการโชว์ของดีของยะลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่เป็นการนำขยะมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ทันสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้เนี่ยค่ะอันนี้สวยมีการโชว์โคมไฟที่ประดิษฐ์ประดอยโดยภูมิปัญญาและวิธีคิดในแบบฉบับศิลปะของเมืองยะลานะคะงานนี้ยะลาสตอรี่ค่ะส่วนหนึ่งจัดแสดงในย่านเมืองเก่าที่โรงแรมแมโทรปลุกเมืองยะลาให้มีชีวิตในรอบหลายปีนะคะน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมค่ะก็ดีเนาะที่จัดขึ้นมาทำให้ยะลาคึกคักขึ้นมาหน่อยจัดชุ้มขึ้นมาแต่ละชุ้มแต่ละชุ้มขึ้นมาให้มีการแสดงออกของนักศึกษาคือเราอยากเห็นการทำเครื่องเมืองยะลาเนี่ยด้วยงานศิลปะต่างๆที่ผ่านจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราที่เรามีอยู่อยากให้เด็กรุ่นใหม่กับเจนอีกเจนหนึ่งก็คือเจนรุ่นเก่าเนี่ยได้อยู่ด้วยกันได้ใช้พื้นที่ด้วยกันแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราน้องๆที่ผ่านกระบวนการที่จะเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะอยู่ชั้น2ซึ่งเขาอยากเล่าเรื่องในความเป็นยะลาผ่านมุมมองของเยาวชนใหม่ๆส่วนชั้น3เราเอาต้นทุนของวัฒนธรรมเนี่ยมาเล่าเรื่องผ่านงานอาร์ตศิลปะหนังสั้นแล้วก็งานครีเอทีฟเอคโนมีนะฮะแล้วทำให้เมืองอ่ะสามารถโตได้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองนี้ใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองคิดว่าอยากเรียนรู้เนี่ยได้หมดเลยก่อนจะ